หลังจาก HBO ปล่อยทีเซอร์ตัวแรกของ House of the Dragon Season 2มาเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วแฟนๆบ้านมังกรก็เตรียมแจวเรือกลับเวสเทอรอสกันทันทีเพราะแค่ทีเซอร์ก็เดือดแล้วเดือดมากจริงๆซึ่งทาง DVK ได้ทำคลิปแกะตัวอย่างไว้แล้วชื่อคลิปว่ารีวิวไฟไหม้เป็นการรีวิวแบบไม่มีสปอยเลยซึ่งหลายคนก็เรียกร้องมาว่ามันไม่สาแก่ใจได้โปรดสปอยฉันทีก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้รีวิวสปอยยับแต่ไม่ได้จะมานั่งเล่าเรื่องตลอดทั้งซีซั่นนะคะพูดแค่เฉพาะซีนที่ปรากฏในทีเซอร์เท่านั้นเพราะหลายๆคนก็อ่านหนังสือมาแล้วหรือเคยดูคลิปเก่าๆของ DYK แล้วแต่อาจจะลืมๆไปบ้างเลยอาจจะอยากให้ทวนหน่อยว่าซีนนี้คือเหตุการณ์ไหนใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเพราะฉะนั้นคลิปนี้สปอยแน่นอนใครที่อยากจะรอลุ้นไปพร้อมกับซีรีส์ดูแกะตัวอย่างในรีวิวไฟไหม้ได้นะคะอันนั้นปลอดภัยจากสปอย 100% เอาล่ะใครที่พร้อมจะถูกสปอยแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะทีเซอร์ตัวแรกของ House of the Dragon Season 2เปิดตัวด้วยเสียงภาคของ Otto Hightower บอกว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลัง King Viserys ตายแล้วก็เป็นภาพ Rhaenyra ยืนอยู่ริมอ่าวเรือแตกกำลังจ้องมอง Storm End ด้วยสีหน้าทั้งเศร้าทั้งแค้นนะคะซีนนี้ไม่ได้มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากรีวิวไฟไหม้แล้วก็คิดว่าทุกคนคงจะเห็นตรงกันเป็นเอกฉันท์ว่า Rhaenyra มาตามหาศพลูกซึ่งทางผู้สร้างเขาก็ยืนยันแล้วว่า House of the Dragon Season 2จะเล่าต่อจากตอนจบซีซั่น1เลยดังนั้นเราอาจจะได้เห็นซีนนี้เป็นซีนเปิดซีซั่นเรียกคนมารุมสาปทีมเขียวก่อนที่จะนำไปสู่ Blood and Cheese แล้วคนก็จะหันกลับมาสาปทีมดำแทนนะคะอ่าวเรือแตกเป็นสถานที่ที่น้องลูคหรือน้องหยองของแม่ๆด้อมดำถูกเวก้าและเอมอนฆ่าซีนที่ขี่มังกรไล่กันในซีซั่นที่แล้วก็แถวๆนี้ละค่ะในหนังสือบอกไว้ว่าชาวประมงแถวนั้นพบส่วนหัวและคอของอาร์เร็กซ์ถูกซัดขึ้นมาอยู่ใต้หน้าผาด้านล่าง Storm End แต่ไม่มีศพของน้องลูคซึ่งดูจากซีซั่นที่แล้วก็คงจะอยู่ในท้องของยายเวก้าถ้าซีรีส์ใจดีหน่อยเรเนล่าก็อาจจะได้พบชิ้นส่วนบางชิ้นของลูกชายนี่คือใจดีแล้วนะคะเพราะอย่างน้อยเรเนล่าก็ยังมีโอกาสได้เผาศพลูกคือจากซีซั่นที่แล้วนอกจากจะโดนชิงบัลลังก์แทงลูกสาวศพพ่อก็ไม่ได้เผาแล้วถ้ายังหาศพลูกชายคนรองไม่เจออีกมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากจริงๆและการที่เรนิล่ากล้าขี่มังกรมาใกล้สตรอมเอ็นขนาดเนี้ยไม่รู้ว่ามาคนเดียวหรือมีใครมาด้วยหรือเปล่านะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนต้องยอมรับว่านางกล้ามากในใจคงแบบเต็มไปด้วยไฟแค้นสุดๆ Errors were made in the hours following King Viserys's deathสีหน้าของเรนิล่าในซีนนี้มันบอกทุกความรู้สึกโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยทั้งเสียใจทั้งแค้นรอเช็คบินคราบสกปรกบนใบหน้าของเรนี่คงไม่ใช่ฝุ่นจากการเดินทางมันดูเหมือนคราบขม่าวควันมากกว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางแบบคิดว่าคงเกิดจากการเผาศพอาร์เร็กซ์หรือไม่ก็ศพลูกชายหรือไม่ก็เผาทั้งคู่เลยแม่ๆพ่อๆดำๆก็เกียมทิชชู่ไว้ให้พร้อมตอนเปิดซีซั่นเลยค่ะช็อตนี้เอกอนฟักบอยเด็กมีปมโดนแม่ตบทุกซีนในที่สุดก็กลายมาเป็นกษัตริย์เอกอนทาร์แกเรียนที่2สวมมงกุฎของผู้พิชิตห้อมล้อมด้วยข้าราชบริพารจริงๆพูดไปแล้วในรีวิวไฟไหม้ว่าชอบการเลือกซีนมาต่อกันมากๆในขณะที่เรนิล่าสูญเสียเกือบทุกอย่างทั้งพ่อทั้งลูกทั้งบัลลังก์แล้วก็คนที่จงรักภักดีเอกอนกลับเดินไปบนพรมแดงทำหน้าอย่างพราวขึ้นสู่บัลลังก์บนความสูญเสียของพี่สาวไม่มีอะไรจะเปิดสงครามกลางเมืองที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์เวสเทอรอสได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วค่ะในซีนนี้เราจะเห็นตัวละครใหม่2คนสวมผ้าคลุมสีเขียวเดินตามหลังเอกอนส่วนตัวคิดว่าการที่เซอร์แฟกเขาขโมยมงกุฎไปให้เรนิล่าในซีซั่นที่แล้วคงส่งผลให้ฝ่ายเขียวไม่ไว้ใจราชองครักษ์บ้างออโต้กับอลิเซนอาจจะเลือกคนของตัวเองมาประกบเอกอนอีกทีบางทีสองคนนี้อาจจะเป็นเครือญาติตระกูลไฮทาวเวอร์ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มจำนวนคนของฝ่ายเขียวในราชสำนักด้วย
จริงๆหลังจบศึกการร่ายรำแห่งมังกรในยุคเอกอนที่3ก็มีเหตุการณ์ทำนองเดียวกันเนี้ยเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะคือมีการดึงเครือญาติตัวเองเข้ามาเพื่อควบคุมราชสำนักและกลายเป็นชนวนให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาหรือไม่ก็อาจจะเป็นในทางตรงกันข้ามเลยคือแทนที่จะเป็นเครือญาติตระกูลไฮทาวเวอร์สองคนข้างหลังอาจจะเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินของเอกอนซึ่งอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับชนชั้นสูงในราชสำนักหรือเปล่าดูจากท่าเดินแล้วกร่างพอๆกับลูกพี่เลยหรือจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ตัวประกอบ The war before หลัวแห่งชาติมาแล้วค่ะเดมอนนะคะเสียงหวานเสียงหวานเชียร์เกียรติตัวเองจริงผมยาวขึ้นนิดนึงจาก EP 10ซีซั่นที่แล้วยาวขึ้นประมาณ 2-3 เซนก็อย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วค่ะว่าทีมซีรีส์เขาจะเล่าเรื่องต่อจากตอนจบของซีซั่น1เลยแสดงว่าเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะใส่ใจแม้กระทั่งความยาวของผมอะซีนนี้มี2ประเด็นนะคะซึ่งไม่มีอะไรต่างจากรีวิวไฟไหม้เพราะฉะนั้นจะพูดสั้นๆประเด็นแรกคือชุดเกราะใหม่ของเดมอนเทียบกับซีซั่นก่อนถือว่าลดความฉูดฉาดลงมากทั้งที่เปลี่ยนแค่ดีไซน์เกราะไหลและตัดผู้กับปีกมังกรบนหมวกออกนอกนั้นน่าจะเหมือนเดิมหมดแต่กลับส่งให้เดมอนดูอันตรายยิ่งกว่าเดิมดุดันขึ้นสุขุมขึ้นเหมือนตัวตนในปัจจุบันชุดดูเรียบง่ายแต่ไม่เรียบจนเกินไปยังดูรู้ว่าเป็นชุดเกราะของชนชั้นสูงอ่ะต้องชมความใส่ใจของทีมซีรีส์แล้วก็คนออกแบบชุดจริงๆประเด็นที่2ในซีนนี้เดมอนอยู่ที่ไหนคว้าหมวกเกราะเตรียมจะไปรบกับใครหลายคนก็วิเคราะห์ว่านี่เป็นฉากที่ Dragonstone แต่ส่วนตัวละคิดว่าอยู่ที่ Harrenhalดูจากต้นไม้นอกหน้าต่างและความยาวของผมนะคะคือยังไม่เคยเห็นต้นไม้ในปราสาท Dragonstone มาก่อนหรือจริงๆอาจจะเห็นแล้วแต่พลาดไปแต่เดิมที Dragonstone เนี่ยเป็นเกาะภูเขาไฟส่วนใหญ่เป็นหินทัศนียภาพที่มีต้นไม้นอกหน้าต่างปราสาทเลยอาจจะดูไม่คุ้นเท่าไหร่และถ้าตามไทม์ไลน์ในหนังสือช่วงที่เดมอนอยู่ Dragonstoneคืออยู่แค่หลังจบประชุมสภาดำในซีซั่น1 EP 10เท่านั้นต่อจากนั้นเดมอนจะขี่คาราซิสไปยึดฮาเรนฮอร์และใช้ฮาเรนฮอร์เป็นฐานที่มั่นเพื่อรวมกำลังพลและไล่ตบพวกหลอดลุ่มน้ำที่สนับสนุนฝ่ายเขียวความยาวของผมที่เพิ่มมานิดนึงนี่อาจจะตรงกับช่วงที่อยู่ฮาเรนฮอร์มากกว่าแต่ไม่ว่าเดมอนจะอยู่ที่ไหนในซีนนี้รับรองว่าเราจะได้เห็นพี่แกหยิบหมวกเกราะออกไปทำศึกกันรัวๆในซีซั่น2เลยค่ะช็อตนี้ค่ายทหารที่เห็นนี่เป็นฝ่ายดำชัวแต่ปัญหาคือมันอยู่ที่ไหนเรื่องนี้คงต้องไปรอดูในซีรีส์นะคะเพราะว่าไม่ทราบจริงๆแต่คิดว่าคงเป็นช่วงที่หลอดผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่ายเนี่ยเริ่มระดมกำลังพลในเมื่อเป็นทีมฝ่ายดำซีนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งแดนลุ่มน้ำแคว้นขุนเขาแล้วก็ The Reach ถึง High Tower จะเป็นหลอดคนสำคัญของ Reachแต่ตระกูลไทเรลผู้ปกครองสูงสุดวางตัวเป็นกลางค่ะก็เลยมีหลอดหลายคนในรีชเนี่ยที่เลือกสนับสนุนทีมดำดังนั้นรีชเนี่ยไม่ได้มีแต่ฝ่ายเขียวอย่างเดียวฝ่ายดำก็เยอะค่ะในซีนนี้มีทหารถือธงดั้งเดิมของตระกูลทาร์แกเรียนเรื่องตราสัญลักษณ์เนี่ยซีรีส์เขาตัดสินใจทำให้มันแตกต่างจากต้นฉบับในหนังสือทีมดำจะใช้ธงแบ่งสีช่องตามรูปที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะมีตรามังกร3หัวสีแดงบนพื้นดำ2ช่องอีก1ช่องคือตราเหยี่ยวบนพื้นสีฟ้าของตระกูลแอรินซึ่งเป็นตระกูลฝั่งแม่ของเรนิล่าและช่องสุดท้ายคือตราม้าน้ำของตระกูลเวลาเรียนเพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลของสามีคนแรกซึ่งแบบเป็นพ่ออย่างเป็นทางการของลูกๆเรนิล่าที่จะกลายเป็นราชทายาทในอนาคตอะไรประมาณนั้นนะคะในซีรีส์เขาเปลี่ยนมาให้ทีมดำใช้ธงทาร์แกเรียนดั้งเดิมเพื่อแสดงถึงสายเลือดมังกรบริสุทธิ์ส่วนทีมเขียวจากเดิมที่เป็นธงมังกร3หัวสีทองบนพื้นดำก็เปลี่ยนเป็นมังกรทองบนพื้นเขียวสีเขียวเนี่ยน่าจะสื่อถึงไฟสัญญาณเรียกระดมพลบนยอดหอคอยไฮทาวเวอร์ส่วนมังกรทองแน่ล่ะค่ะว่าต้องมาจากสีทองของซันไฟมังกรของเอกอนซึ่งมีเกล็ดสีทองสุกสว่างและเป็นมังกรที่สวยที่สุดที่เคยบินบนท้องฟ้าเวสเทอรอสในซีซั่น1เรายังไม่ได้เห็นซันไฟหรืออาจจะเห็นไกลๆแวบๆเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฉากงานศพที่ดริฟท์มาร์กในซีซั่น1อ่ะมันมีซันไฟหรือเปล่า
แต่เราคงจะได้เห็นกันแน่ๆล่ะค่ะในซีซั่น2ส่วนตัวตอนแรกคิดว่าการที่ซีรีส์ตัดสินใจเปลี่ยนธงของทีมเขียวทีมดำเนี่ยมันทำให้แยกออกง่ายดีแต่หลังจากเห็นธงทีมเขียวในทีเซอร์นี้แล้วพื้นหลังเขาใช้สีเขียวเข้มอะค่ะดูไกลๆมันเหมือนสีดำอะก็เลยเอ็นนิดนึงว่ามันจะแยกออกง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูเต็มๆในซีรีส์อีกทีโอเคฉากถัดไปกองทัพไฮทาวเวอร์กำลังเคลื่อนพลขึ้นมาจากรีชเพื่อมาซัพพอร์ตเอกอนที่คิงส์แลนดิ้งฉากนี้น่าจะอยู่แถวๆรีชเพราะกองทัพไฮทาวเวอร์ไม่เคยมาถึงเมืองหลวงค่ะคือกองทัพของตระกูลหอคอยสูงเนี่ยเขาจะตีกับฝ่ายดำอยู่ในแดนใต้แต่เป็นศึกใหญ่นะคะระดับอีพิกของแดนส์เลยก็คือศึกทัมเบอร์ตันทั้ง2ครั้งแต่คิดว่าซีซั่น2ยังไปไม่ถึงทัมเบอร์ตันหรอกค่ะเพราะฉะนั้นในซีซั่นต่อไปทัพของไฮทาวเวอร์ก็จะยังอยู่ในระหว่างเคลื่อนพลแต่ก็จะมีศึกเล็กๆปราบปรายมาตลอดทางที่น่าสนใจคือเจ้าชายเดลอนลูกชายคนสุดท้องของอลิเซนต์เจ้าของมังกรแทสเซเรียนซึ่งถูกส่งไปเป็นสควายให้กับลอร์ดไฮทาวเวอร์เนี่ยตามหนังสือต้องเดินทางมากับทัพนี้ด้วยแต่เรายังไม่เห็นตัวละครนี้เลยในซีซั่น1แล้วยังมีข่าวลืออีกว่าซีรีส์จะตัดบทเจ้าชายเดลอนออกมันก็น่าเป็นห่วงนิดนึงว่าพาร์ททัพของไฮทาวเวอร์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงถ้าไม่มีเดลอนนะคะแต่ข่าวยังไม่คอนเฟิร์มนะอีกเรื่องที่เราต้องไปรอลุ้นกันก็คือจะได้เห็นไฟสีเขียวลุกโชนบนยอดหอคอยไฮทาวเวอร์หรือเปล่าหรือเขาจะตัดฉากแบบมาถึงก็เคลื่อนพลออกจากโอทาวเลยซีนนี้มีจุดที่อยากจะพูดถึง2จุด1คือตราสัญลักษณ์ของตระกูลหอคอยสูงซึ่งรายละเอียดแตกต่างจากต้นฉบับพอสมควรในหนังสือเป็นตราแบบที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยค่ะคือหอคอยสีขาวมีไฟสีแดงลุกอยู่บนยอดและพื้นหลังเป็นสีควันไฟส่วนซีรีส์เป็นแบบที่เห็นในทีเซอร์ส่วนตัวคิดว่าซีรีส์เท่กว่าให้ความรู้สึกอิมแพคกับสงครามการร่ายรำแห่งมังกรมากกว่าจุดที่2สังเกตว่ามีทหารคนดำอยู่ในซีนนี้ด้วยต้องชมว่าซีรีส์เก็บรายละเอียดได้ดีอีกแล้วไม่มีหลุดเลยโอทาวที่มั่นของตระกูลไฮทาวเวอร์เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดใน7ราชอาณาจักรค่ะมีกะลาสีจากทั่วทุกดินแดนเดินทางมาค้าขายและตั้งรกรากโดยเฉพาะคนจากหมู่เกาะฤดูร้อนซึ่งชนพื้นเมืองมีผิวสีดำคลับเหมือนไม้มะเกลือดังนั้นโอทาวจึงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติสูงที่สุดใน7ราชอาณาจักรการมีทหารคนดำอยู่ในกองทัพไฮทาวเวอร์ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ล่ะค่ะมันแสดงให้เห็นว่าทีมซีรีส์เขาศึกษาโลกแห่งน้ำแข็งและไฟมาดีมากๆแล้วแบบนี้จะไม่ให้แฟนหนังสือรักยังไงไหวโอเคซีนนี้ความเห็นไม่ได้ต่างจากรีวิวไฟไหม้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมมากกว่านั้นด้วยเพราะงั้นจะสรุปสั้นๆแล้วกันกองทัพที่เห็นนี่คือฝ่ายเขียวตรารูปแกะที่อยู่บนโล่เป็นของตระกูลสโตกเวิร์ธส่วนบ้างสีแดงบนพื้นขาวเป็นของตระกูลรอสบีทั้งสองตรามีจุดแตกต่างจากหนังสือเล็กน้อยเดี๋ยวเอาภาพขึ้นให้ดูแล้วกันค่ะทั้งสองตระกูลมีที่มั่นอยู่ในคราวส์แลนด์ไม่ใช่ตระกูลใหญ่หรือมีอำนาจล้นฟ้าอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยความที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงไงเวลามีเรื่องอะไรก็จะถูกเกณฑ์ไปรบตลอดเดิมทีทั้งสองตระกูลนี้สวามิภักดิ์ต่อฝ่ายดำแต่หลังจากถูกบังคับให้คุกเข่าต่อเอกอนไม่งั้นจะโดนกุดหัวริบเรือนก็เลยยอมเข้าร่วมกับฝ่ายเขียวซีนนี้คงเป็นตอนที่คริสตันโคนำทัพไปตีพวกหลอดที่สนับสนุนเรนิล่าในคราวส์แลนด์คือต้องเท้าความนิดนึงว่าในช่วงเริ่มเปิดศึกฝ่ายดำทำแต้มนำไปรัวๆเลยค่ะโดยเฉพาะชัยชนะของเดมอนทั้งยึดฮารินฮอลที่เป็นชัยภูมิสำคัญกำจัดพวกหลอดลุ่มน้ำที่สนับสนุนทีมเขียวและยังรวมพลฝ่ายดำได้อีกทัพเรือของเวลาเรียนก็ปิดอ่าวกดดันทำให้ King's Landing ขาดแคลนอาหารซึ่งฝ่ายเขียวเนี่ยแทบไม่ได้ตอบโต้เลยทัพไฮทาวเวอร์ก็ยังมาไม่ถึงคริสตันโคเขาก็เลยอาสานำกองทัพที่มีในมือตอนนั้นน่ะซึ่งรวบรวมมาจากตระกูลรอสบีสโตกเวิร์ธกับทหารที่ประจำการอยู่ใน King's Landing ไปไล่ตบพวกหลอดดำในคราวส์แลนด์ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดหลักๆแล้วก็เป็นตระกูลที่มีที่มั่นอยู่บนแผ่นดินเช่นดัสเคนเดลกับลูกเรสเพราะทัพเขียวตอนนั้นไม่มีปัญญาไปไล่ตบพวกที่อยู่บนเกาะอย่างเวลาเรียนหรือดราก้อนสโตน
ดังนั้นซีนนี้น่าจะเป็นตอนบุกดัสเคนเดลหรือไม่ก็ลูกเรสออโต้โถสุขพันธ์จริงๆสิ่งที่จะพูดเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับซีนนี้นะคะแต่ซีซั่น2เนี่ยบอกเลยว่าออโต้จะไม่ได้มีอำนาจล้นฟ้าแบบไทวินซึ่งจริงๆคนจะมีใช่ไหมคะเป็นคนปูพรมจัดเตรียมทุกอย่างให้เอกอนขึ้นบัลลังก์แล้วก็คุมสภาเล็กอีกแต่สงสัยจะโดนหลานจองกระถินตั้งแต่ไปเตะมาในซีซั่น1เดี๋ยวจะถูกปลดค่ะซึ่งโดยพื้นฐานแล้วออโต้ก็ไม่ใช่ผู้นำตระกูลด้วยพี่ชายเขาต่างหากที่เป็นลอร์ดแห่งไฮทาวเวอร์แล้วเอกอนกับเอมอนก็มีมังกรไม่เหมือนจอฟฟรีย์พวกลอร์ดที่สวามิภักดิ์ต่อทีมเขียวเขาสวามิภักดิ์ต่อความเป็นทาร์แกเรียนมากกว่าความเป็นไฮทาวเวอร์แอมคิดว่าเราคงได้เห็นการชิงอำนาจกันเองในฝ่ายเขียวซึ่งจริงๆเราก็เริ่มเห็นมาตั้งแต่ซีซั่น1แล้วอลิเซนพยายามรวบรวมคนของตัวเองเพื่อขานอำนาจกับออตโต้คิดว่าซีซั่น2แม่หญิงหอคอยสูงของเราจะไม่ใช่หมากที่พ่อสั่งซ้ายหันขวาหันได้อีกแล้วและออตโต้ก็จะถูกลดทอนอำนาจลงเรื่อยๆแต่ไม่ถึงขั้นเอากันให้ตายนะคะนั่นมันหน้าที่ของทีมดำค่ะ Many will dieอลิเซนบอกว่าหลายคนจะตายคนที่นางคุยด้วยดูจากไม้เท้าคงเป็นลาลิสตินแปรซีนนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากรีวิวไฟไหม้งั้นขออนุญาตผ่านเลยนะคะนี่น่าจะเป็นชายหาดที่ Dragon Stone และคงเป็นฉากหาคนมาขี่มังกรคือในซีซั่นที่แล้วเราเห็นเดมอนร้องเพลงภาษาฟาเลเรียเข้าหามังกรตัวเริ่มเทิมมังกรตัวนั้นคงเป็นเวอร์มิทอร์ซึ่งเคยเป็นมังกรของกษัตริย์เท่าเจเฮริสปู่ของเดมอนแต่ในปัจจุบันมันไม่มีคนขี่ซึ่งใน Dragonstone เนี่ยมีมังกรที่ไร้เจ้าของแบบนี้อยู่เยอะมากแบ่งเป็นมังกรป่าหรือมังกรที่ไม่เคยถูกใครปราบพยศมาก่อน3ตัวคือ Cannibal ซึ่งตัวใหญ่ที่สุดในบรรดามังกรป่าและมีข่าวลือว่ามันอยู่ที่ Dragonstone มาก่อนพวก Targaryen ซะอีกถ้าข่าวลือเป็นจริงแคนดิบอลต้องตัวใหญ่กว่าเวก้าซึ่งเกิดหลังมันอย่างน้อย50ปีแต่คิดว่าคงเป็นแค่ข่าวลือแหละในยุคนี้ไม่น่าจะมีมังกรตัวไหนใหญ่กว่ายายอีกแล้วมังกรป่าอีก2ตัวที่เหลือคือเกรย์โกสต์มังกรขี้อายและชีฟสติลเลอร์จอมขโมยแกะยังมีมังกรอีกประเภทหนึ่งคือมังกรที่เจ้าของเก่าตายไปแล้วและปัจจุบันยังว่างอยู่มีทั้งหมด3ตัว1คือเวอร์มิทอร์ซึ่งไซส์เนี่ยเป็นรองแค่เวก้า2คือซิลเวอร์วิงเคยเป็นของราชินีเอลิซานทาร์แกเรียนขนาดตัวไม่น่าจะห่างจากเวอร์มิทอร์เท่าไหร่และตัวสุดท้ายคือซีสโมกปัญหาคือเลนอยยังไม่ตายนี่แหละซีรีส์จะไปยังไงต่อทั้ง6ตัวนี้นะคะกระจัดกระจายทำรังอยู่บนเกาะดราก้อนสโตนมังกรจึงเป็นข้อได้เปรียบของทีมดำในเมื่อมังกรคืออาวุธที่น่ากลัวที่สุดจะปล่อยให้ว่างอยู่ทำไมฝ่ายดำจึงประกาศหาคนมาขี่พวกมันใครที่ขี่ได้ก็เป็นเจ้าของมังกรไปเลยซึ่งมันไม่ใช่ใครก็ได้หรอกค่ะมีแต่พวกที่สืบสายเลือดมาจากดราก้อนลอร์ดเท่านั้นแหละที่ขี่ได้แต่ดราก้อนสโตนเนี่ยเป็นที่มั่นของตระกูลทาร์แกเรียนมาเกือบ200ปีดังนั้นจึงมีลูกนอกสมรสเชื้อสายมังกรอยู่เยอะมากในหนังสือเขาใช้คำว่าดราก้อนซีดหรือพวกเชื้อประเด็นคือมังกรไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ว่ามันจะยอมรับทุกคนที่มีสายเลือดมังกรขนาดดราก้อนซีดยังยากแต่ในหนังสือเนี่ยมีคนธรรมดาอยากลองดีด้วยที่เห็นมากันเยอะในซีนนี้น่าจะเป็นพวกที่มาลองของหาเรื่องตายก่อนแวนควรมันจะชิบหายวายป่วงแค่ไหนเตรียมรอดูกันในซีรีส์ได้เลยค่ะฉากนี้คริสตันโคกับทรงผมใหม่และตำแหน่งใหม่ด้วยพี่แกได้ดิบได้ดีเลื่อนขั้นแบบก้าวกระโดดเลยเอาทรงผมก่อนจริงๆฟาเบียนนักแสดงอะนะคะเขาก็หน้าตาดีอยู่แล้วเนาะทำทรงไหนก็ดูดีแต่แอมว่าดูหนุ่มกว่าซีซั่น1อีกอะพี่ควรจะต้องดูแก่ลงไม่ใช่หรอคะนึกถึงตอนที่ท่านเซอร์เขายังแคร์เรนิล่าอยู่แล้วรู้สึกเหมือนผ่านมาชาตินึงเลยอะค่ะ Now we are bloody hate this man นะคะพร้อมใจกันรุมสาบทุกครั้งที่เห็นหน้าส่วนตำแหน่งสร้อยที่อยู่บนคอของคริสตันโคในซีนนี้คือสร้อยประจำตำแหน่ง Hand of the King ค่ะบอกแล้วว่าเลื่อนขั้นแบบก้าวกระโดดสุดๆจากลูกชายพ่อบ้านกลายเป็นชายผู้มีอำนาจอันดับ2ของอาณาจักรรองจากกษัตริย์แค่คนเดียวสัญลักษณ์ของ Hand of the King จะมี2 อย่างคือเข็มกลัดกับสร้อยคอจ
จริงๆ Hand of the King เนี่ยออกแบบตราของตัวเองได้ด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรูปมือเช่นเข็มกลัดรูปมือทำจากทองสำริดเงินชูนิ้วกลางชูนิ้วนางนิ้วก้อยอะไรก็ว่ากันไปหรือเป็นเหล็กหล่อรูปมือเอามาร้อยกันเป็นสร้อยคอแบบที่โคใส่อยู่สังเกตดีๆว่ามันเหมือนมือจับกันอะสรุปว่าในซีซั่น2เซอร์อินเซลเขาจะมีตำแหน่งเป็นทั้งผู้บัญชาการแห่งหน่วยราชองครักษ์และ Hand of the King เรียกได้ว่า Back D จริงๆแล้วตำแหน่งนี้เป็นของออตโต้ค่ะแต่ออตโต้ถูกเขี่ยออกในหนังสือให้เหตุผลว่าเพราะออตโต้ทำงานได้ไม่ดีเดมอนยึดฮาริเนฮอลตีแดนลุ่มน้ำแตกแล้วคุณโถสุขพันธ์เขายังใจเย็นดีล10ทิศอยู่เลยต่างกับคริสตันโคที่เสนอว่าให้เอาคืนด้วยการยกทัพไปตีลอร์ดดำในคราวส์แลนด์เอกอนก็เลยเตะตาตัวเองออกแล้วตั้งโคมาแทนแต่ในซีรีส์เดาว่าน่าจะมีเหตุผลเรื่องการงัดข้อระหว่างอลิเซนกับออตโต้มาเกี่ยวด้วยเพราะว่าโคก็เป็นคนของอลิเซนนะเนาะและหนึ่งในลอร์ดฝ่ายดำที่โคยกทัพไปถล่มถึงที่ก็คือลอร์ดดาร์กลินแห่งดัสเคนเดลซึ่งถูกตัดหัวหลังแพ้ศึกดังนั้นซีนนี้น่าจะเป็นดัสเคนเดลค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรอะคะหินลูกหินลูกแก้วลูกอะไรสักอย่างนึงลูกหินแล้วกันเป็นลูกหินประจำตัวของสมาชิกสภาเล็กก็น่าจะใส่มาเพื่อเชื่อมกับซีนที่แล้วเพื่อสื่อถึงตำแหน่งใหม่ของโคในสภาเล็กให้ทีเซอร์มันดูมีสตอรี่แต่หินอันนี้น่าจะเป็นของเอกอนดังนั้นเอกอนฟักบอยของเราก็จะนั่งบัญชาการบริหารอาณาจักรในสภาเล็กแล้วรอดไหมคิดว่าไม่น่ารอด And the victor will eventually ascend the throne ทั้ง3ช็อตนี้นะคะแอมพูดไปหมดแล้วในรีวิวไฟไหม้ไม่มีอะไรจะเพิ่มแล้วจริงๆแต่จะสรุปสั้นๆเผื่อคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นหรือขี้เกียจย้อนกลับไปดูเนาะทั้ง3ช็อตเนี้ยจะมี voice over ของอลิเซนพูดว่าท้ายที่สุดคนชนะจะได้ขึ้นครองบัลลังก์ภาพตัดไปที่เอกอนกับเรนิล่าต่างสวมมงกุฎกันทั้งคู่มันเหมือนมีเครื่องหมาย question mark ตัวโตๆอยู่ในซีนนี้อะค่ะแบบระหว่าง2คนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ question mark ปิดด้วยอลิเซนเป่าเทียนแสงเทียนในความมืดอาจจะมีนัยยะถึงความหวังอันริบหรี่ที่จะไม่เกิดสงครามนองเลือดขึ้นในซีซั่น1ทั้งอลิเซนและเรนิล่าต่างก็พยายามจะไม่ไปถึงจุดนั้นแต่หลังจากน้องลูกถูกงาบและฝ่ายดำเอาคืนด้วย Blood and Cheese สงครามก็เริ่มขึ้นทันทีอลิเซนดูจะยอมรับแล้วว่าเรื่องนี้ไม่มีทางจบแบบอื่นได้ตั้งแต่แรกและนางก็ดับเทียนด้วยตัวเองเลยชอบการเรียงฉากของทีเซอร์นี้มากนะคะแบบถึงจะอยู่คนละบริบทแต่พอเอามาร้อยเรียงเข้าด้วยกันแล้วมันกลับให้ความหมายลึกซึ้งต่อไปอดัมแห่งฮันกับซีสโมกนี่คือตัวละครใหม่ในซีซั่น2นะคะแสดงโดยคลินตันลิเบอร์ตี้เป็นผู้ขี่คนใหม่ของเจ้าควันทะเลซีสโมกในหนังสือชาติกำเนิดของอดัมแห่งฮันเนี่ยยังคุมเครืออยู่มีข่าวลือสองสายอันแรกบอกว่าเป็นลูกนอกสมรสของเลนอร์กับหญิงชาวบ้านในดริฟมาร์กแต่เราก็รู้ว่าเลนอร์ไม่ได้ชอบผู้หญิงและถ้าจะมีลูกขนาดเรนิล่าที่อยู่ด้วยกันบ่อยๆยังไม่มีเลยอะมันคงเป็นไปได้ยากถ้าเลนอร์จะมีลูกถึง2คนกับผู้หญิงคนเดียวกันเพราะว่าอดัมเนี่ยมีน้องชายแท้ๆอีกคนนึงค่ะชื่ออลินน่าจะได้เห็นทั้งคู่ในซีซั่นนี้นะคะส่วนข่าวลืออีกอันบอกว่าทั้งอดัมและอลินคือลูกนอกสมรสของลอร์ดคอลลิสเวลาเรียนซึ่งคอลลิสก็รับรู้และแอบส่งเสียเลี้ยงดูเงียบๆมาตลอดในเมื่อทั้งเลน่าและเลนอร์ทายาทตัวจริงต่างก็ตายไปแล้วทั้งคู่คอลลิสจึงรับรองลูกนอกสมรสของตัวเองให้เป็นทายาทแห่งดริฟมาร์กโดยชอบธรรมเรื่องนี้ต้องรอดูค่ะว่าซีรีส์จะไปทางไหนแต่ที่แน่ๆอดัมคือผู้ขี่คนใหม่ของซีสโมกตามหนังสือจะปรากฏตัวช่วงหาคนมาขี่มังกรถ้าซีรีส์ให้เป็นลูกนอกสมรสของลอร์ดคอลลิสก็อาจจะอ้างได้ว่าตระกูลเวลาเรียนแต่งงานกับทาร์แกเรียนมาหลายรุ่นจึงมีเลือดมังกรบางส่วนในตัวของลอร์ดมูทะเลอดัมก็เลยเคลมมังกรได้แต่มันยังมีประเด็นเรื่องเลนอร์อีกอดัมจะผูกจิตกับซีสโมกได้ยังไงในเมื่อเจ้าของเก่ายังไม่ตายแต่ถ้า
ซีรีส์วางให้อดัมเป็นลูกของเลนอร์การเคลมซีสโมกโดยที่เจ้าของเดิมยังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแบบเพราะเป็นมังกรของพ่อลูกก็เลยผูกจิตได้ด้วยใน Game of Thrones มังกรของเดนี่ก็ยอมรับจอนเหมือนกันโดยที่เดนี่ยังไม่ตายดังนั้นมันอาจจะง่ายขึ้นไปอีกถ้าเจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นพ่อลูกกันโดยสายเลือดถึงแม้ในหนังสือจะไม่เคยมีกรณีนี้เกิดขึ้นมาก่อนก็ตามแต่ถ้าหวยออกมาเป็นลูกนอกสมรสของเจ้าหญิงเรนิสนี่ฮาเลยนะคะซีนนี้เป็นทัพไฟเขียวที่นำโดยคริสตันโคเจ้าเก่าก็ยังอยู่ในระหว่างกำราบพวกหลอดดำในคราวส์แลนด์อยู่ซีนนี้แอมคิดว่าเป็นหลังจากดัสเคนเดลแตกแล้วค่ะกำลังมุ่งหน้าไปที่ลูกเรสซึ่งในซีนก่อนหน้านี้ที่มีตราของรอสบีกับสโตกเวิร์ธอะค่ะแอมไม่เห็นตราของดัสเคนเดลแต่ในซีนเนี้ยมีตราของดัสเคนเดลเพิ่มเข้ามาลองเทียบกับภาพที่ขึ้นให้ดูเท่าที่ไล่เช็คตราประจำตระกูลซัพพอร์เตอร์ของทั้งสองฝ่ายแล้วใกล้เคียงกับดัสเคนเดลที่สุดคิดว่าซีรีส์คงดัดแปลงตราของดัสเคนเดลไปบ้างนะคะแต่ช่วยกันดูก็ได้นะเผื่อพลาดมองผมเป็นแผลเป็นอีกโอเคถ้านี่เป็นตราของตระกูลดาร์กลินแน่นอนว่าซีนนี้ต้องเป็นหลังจากดัสเคนเดลแตกแล้วหลอดดาร์กลินถูกกุดหัวแล้วโคก็ยึดไพร่พลของดาร์กลินมาเสริมกองทัพเพื่อมุ่งหน้าไปโจมตีลูกเรสต่อซึ่งจะเป็นศึกใหญ่แน่ๆในซีซั่น2เป็นศึกที่มังกรซัดกับมังกรครั้งแรกในหนังสือบรรยายว่าไฟทำลายล้างนี่มันระดับทุ่งเพลิงผลาญในสมัยเอกอนผู้พิชิตเลย There is no... ประชุมสภาดำมีเจ้าหญิงเรนิสกับเดมอนอยู่ด้วยสังเกตว่าผมเดมอนสั้นกว่าฉากก่อนหน้านี้คิดว่าคงเป็นช่วง EP แรกเลยค่ะที่ประชุมกันว่าใครจะไปไหนทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากเคลียร์เรื่องน้องลูกแล้วต่อไปหลอดคอลิสอสรพิษทะเลนี่คือซัพพอร์ตเตอร์คนสำคัญของฝ่ายดำนะคะได้โผล่มา1วิทพ่วนเห็นหน้าเดมอนอีกครั้งซีนนี้มีต้นเบียร์วูดข้างหลังค่อนข้างชัวร์นะคะว่าเป็นฮารินฮอลท่าทางเตรียมจะตัดคอใครสักคนคงเป็นตอนยึดฮารินฮอลสำเร็จแล้วในปัจจุบันผู้ปกครองของฮารินฮอลคือลาลิสตินแปแต่ว่าตัวเขาอยู่ที่เมืองหลวงเป็นสมาชิกสภาเล็กในฐานะ Master of Whisperer ดังนั้นฮารินฮอลจึงมีแค่เซอร์ไซมอนสตรองญาติๆกันนะคะเป็นผู้ดูแลปราสาทตอนที่เดมอนขี่คาแร็กซิสมายึดเซอร์ไซมอนเนี่ยยอมแพ้แต่โดยดีตามหนังสือเดมอนจึงไม่ได้ฆ่าใครแค่จับตัวประกันไว้คิดว่าคงปรับบทเล็กน้อยหรือเปล่าหรือไม่ก็คนที่ถูกฆ่าอาจจะไม่ใช่พวกตระกูลสตรองแต่เป็นลอร์ดดินแดนลุ่มน้ำฝ่ายเขียวที่เดมอนจับมาตัดหัวที่นี่ต้องรอดูกันค่ะในรีวิวไฟไหม้แอมบอกว่าซีรีส์เขาแสดงให้เห็นมาตั้งแต่ซีซั่น1แล้วว่าเอมอนคิดว่าตัวเองคู่ควรกับบัลลังก์เหล็กมากกว่าพี่ชายแต่ตัวเองก็ถูกหล่อหลอมมากับนอมลูกชายคนรองหน้าที่และฐานะตั้งแต่กำเนิดที่นางยึดมั่นเนี่ยทำให้เอมอนวางตัวเองเป็นสายซับของพี่ทั้งที่ใจจริงก็ไม่ได้อยากจะยอมรับและซีซั่น2เราคงได้เห็นการต่อสู้ภายในจิตใจของเอมอนชัดขึ้นซีนนี้เอมอนค่อยๆเดินเข้าหาบัลลังก์เหล็กเราคิดว่าคงเป็นหลังจากศึกลุกเรสเอกอนบาดเจ็บสาหัสจนลุกจากเตียงไม่ได้เอมอนจึงขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพี่ชายเป็นฐานะที่มีอำนาจมากที่สุดในอาณาจักรจนกว่าเอกอนจะหายดีมันเป็นตอนที่เอมอนเนี่ยได้เข้าใกล้บัลลังก์เหล็กที่ใฝ่ฝันยิ่งกว่าครั้งไหนๆเอาจริงๆซีนนี้ถือเป็นซีนปิดซีซั่นเหมือนสายตาของเรนิล่าตอนรู้ข่าวน้องลูกถูกฆ่าได้เลยอะน่าจะเดือดมากนะคะที่เอมอนเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการแล้วต่อด้วยจากเอมอนสู่แดนเหนือค่ะเป็นเส้นเรื่องของเจเซริสในซีซั่น2นึกๆไปมันก็ตลกร้ายดีนะคะด้วยความเป็นลูกชายคนโตอะเรนิล่าจึงมอบหมายให้เจสมาดีลกับตระกูลแอรินและสตาร์คซึ่งเป็นการเดินทางที่ยาวนานกว่าและอันตรายกว่าของน้องลูคที่ไปแค่สตรอมเอนแต่ปรากฏว่าทริปของเจสกลับปลอดภัยมากกว่าทั้งแอรินและสตาร์คเวลคัมน้องมากๆไม่ต้องเจอกับเวก้าด้วยที่เรียกน้องเนี่ยคือยังติดภาพเจเซริสตอนเป็นไอ้เต้าตัวเล็กที่ถูกนางโคบูบี้ตอนฝึกซ้อมได้อยู่นะแต่พอเห็นภาพนักแสดงในซีซั่น2คือแบบ
โอ้โหหล่อแบบหล่อเลยอะต่อไปคงไม่ได้เรียกน้องละในฉากนี้ไม่รู้จริงๆว่าเป็นเหตุการณ์ไหนนะคะแต่ได้ข่าวว่าเราจะได้เห็นผากำแพงกันอีกครั้งเชื่อว่าแฟนๆ Game of Thrones ทุกคนอยากเห็นแดนเหนือโดยเฉพาะ Winterfell และเราคงจะได้รู้ความลับเกี่ยวกับลำนำแห่งน้ำแข็งและไฟเพิ่มขึ้นจากการทัวร์แดนเหนือของ Jaehaerys ซีนนี้เนี่ยทำเอาแฟนๆ House งงไปตามๆกันแล้วก็อยากรู้มากว่าแม่หญิงหอคอยสูงไปยืนเหม่อทำอะไรริมทะเลสาบแล้วไอ้ทะเลสาบนี้มันอยู่ที่ไหนเหมือนจะอยู่นอก King's Landing หรือเปล่าถ้าใช่แล้วอลิเซนมาทำบ้าอะไรนอก King's Landing คือในหนังสือมันไม่มีตรงไหนเชื่อมโยงกับซีนนี้ได้เลยอะค่ะหลายคนเลยเดากันว่ามันคือความฝันอาจจะเป็นฝันของเฮเลนาแต่ส่วนตัวอีกใจนึงคิดว่าไม่น่าจะใช่ฝันนะคะพยายามหาข้อมูลแล้วว่า Red Keep มีทะเลสาบหรือเปล่าแต่หาไม่เจอค่ะซีนที่อาย่าไล่จับแมวจนทะลุออกมานอกป้อมแดงใน Game of Thrones ซีซั่น1ตามภาพที่ขึ้นอยู่ค่ะก็ไม่ใช่ทะเลสาบอีกคือ Red Keep มันติดกับทะเลอยู่แล้วแต่นี่มันไม่ใช่ทะเลไงแวบแรกตอนเห็นซีนนี้แอมคิดถึงทะเลสาบ God Eye แต่มันไม่มีเหตุผลให้อลิเซนไปที่นั่นเลยพอมันหาจุดเชื่อมโยงไม่ได้ว่าอลิเซนไปทำอะไรนอก King's Landing ก็ไม่แปลกนะคะที่แฟนๆส่วนใหญ่จะตีความว่าเป็นความฝันแล้วซีนนี้มันก็ให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากซีนอื่นๆในทีเซอร์มันรู้สึกเหมือนมีซิมบอลิซึมลอยฟุ้งอยู่เต็มไปหมดอลิเซนในชุดขาวเรียบง่ายยืนอยู่ริมทะเลสาบเงียบสงบสีหน้าเหมือนคนที่เพิ่งผ่านการสูญเสียบางอย่างเป็นสีหน้าของคนใจสลายอะค่ะส่วนตัวเราถึงฉากไหนไม่ออกนอกจากหลังเหตุการณ์ Blood and Cheese ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนกันไหมแต่ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าซีนริมทะเลสาบเนี้ยมีกลิ่นอายภาพวาดโอฟิเลียของจอห์นวิลเลียมส์วอเตอร์เฮาส์ในปี1894มากๆภาพที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่ะโอฟิเลียเป็นตัวละครเอกในบทประพันธ์แฮมเล็ตของเชกสเปียร์คิดว่าหลายคนคงเคยอ่านกันเป็นวรรณกรรมขึ้นหิ้งถือว่าเป็นบทประพันธ์โศกนาฏกรรมที่ดีที่สุดของเชกสเปียร์โอฟิเลียเนี่ยคือสาวน้อยสูงสักผู้ใส่ซื่องดงามที่ถูกพ่อกำกับวงการชีวิตทุกย่างก้าวและตกเป็นเหยื่อของความแค้นความรักและการแย่งชิงอำนาจระหว่างชายคนรักซึ่งก็คือเจ้าชายแฮมเล็ตกับอาของเขาถึงแม้จะต่างกันบ้างในรายละเอียดแต่ตอนจบคล้ายกันจนหน้าขนลุกโอฟิเลียที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นบ้าและตายอย่างโดดเดี่ยวในลำธารฉากสุดท้ายในชีวิตของโอฟิเลียกลายเป็นแรงบันดาลใจให้จอห์นวอเตอร์เฮาส์จิตรกรคนสำคัญชาวอังกฤษวาดภาพนี้ขึ้นมาและนี่ก็คือตอนจบของอลิเซนเช่นกันหลังจากสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างอลิเซนกลายเป็นคนเสียสติและตายอย่างโดดเดี่ยวด้วยพิษไข้บนป้อมเมกอถ้าซีนนี้ไม่ใช่ความฝันและเป็นเหตุการณ์หลัง Blood and Cheese ทะเลสาบนี้ก็คือซิมโบลิกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของเธอเศร้าแฮช็อตนี้ในรีวิวไฟไหม้เรามองว่าบนหน้าเรนิล่าคือแผลเป็นนะคะแต่หลายคนทักมาว่าสาวนี่มันปล่อยผมเธอดูยังไงตาเธอเป็นต้อหรือค่ะปล่อยผมค่ะสงสัยต้องไปตัดแว่นละช็อตนี้เป็นอะไรที่แฟนๆ House เถียงกันหนักมากว่ามังกรที่จ้องตากับไซแร็กซ์อยู่คือตัวไหนและใครเป็นคนขี่มันหลายคนบอกว่าเป็น Dreamfire หรือ Silverwing แต่จนถึงตอนนี้แอมก็ยังเชื่อว่าเป็น Sea Smoke นะคะ1คือลักษณะภายนอกตรงกับ Sea Smoke หมดยกเว้นเหลือบสีแดงๆตรงขอบปีกอะค่ะซึ่งในทีเซอร์เนี้ยภาพมันไกลอะถ้าดูใกล้ๆเราอาจจะเห็นสีแดงตรงขอบปีกก็ได้ 2. คือทีมซีรีส์เขาบอกไว้ตั้งแต่ซีซั่น1แล้วว่าจะดีไซน์มังกรออกมาไม่เหมือนกันเอาให้เห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่าเป็นมังกรตัวไหนดังนั้นเขาไม่น่าจะออกแบบมังกรให้เหมือนกันขนาดนี้ข้อที่3นะคะคือ Dreamfire กับ Silverwing ควรจะตัวใหญ่กว่านี้มากเอาจริงๆ Dreamfire เนี่ยน่าจะใหญ่พอๆกับ Vermithor เลยเพราะเป็นมังกรรุ่นเดียวกันDreamfire เกิดประมาณปีที่32หลังการพิชิตหรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อยส่วน Vermithor เกิดในปีที่37ทั้ง2ตัวนี้เป็นมังกรรุ่นเดียวกันแน่นอนเกิดในช่วงปลายรัชสมัยของ
เอกอนผู้พิชิตนู่นตอนนี้อายุก็น่าจะเกือบ100ปีละแล้วดูไซเวอร์มีทอร์ในซีซั่นที่แล้วดิมันน่าจะงาบไซแรกได้ทั้งตัวเลยอะส่วนซิลเวอร์วิงอาจจะเกิดหลังเวอร์มีทอร์ประมาณ8ปีไซส์ก็ไม่น่าจะห่างกันมากขนาดนั้นนะคะคิดว่ายังไงก็ซีสโมกและคนขี่คืออดัมแห่งฮันไม่น่าจะใช่เลนอคือถ้ามาเนื้อเรื่องตอนนี้มันจะยุ่งเหยิงมากเลยคิดว่าเลนอคงไม่โผล่มาฉากนี้แต่อาจจะมีโอกาสกลับมาสำหรับช็อตนี้นะคะส่วนตัวคิดว่าคงเป็นฉากที่อดัมขี่มังกรมาสวามิภักดิ์ต่อเรนิล่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ make sense ที่เรนี่ดูจะตกใจพอสมควรเพราะมีใครก็ไม่รู้ขี่มังกรของสามีเก่าที่ตัวเองรู้ดีอยู่แก่ใจว่ายังไม่ตายโฉบมาลงตรงหน้าไม่ตกใจก็แปลกอาจจะตีความว่าเลนอตายไปแล้วก็ได้เพราะอย่าลืมว่าไทม์ไลน์มันห่างกัน10กว่าปีเลยนะคะนับจากตอนที่เลนอหนีไปจนถึงตอนประกาศหาคนขี่มังกรไร้เจ้าของ10ปีนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรนิล่าได้ข่าวจากเลนอบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตีความว่าแบบอ้าวตุยแล้วเหรอประมาณนั้นค่ะยังไงเรื่องนี้ก็มีความจริงเพียงหนึ่งเดียวดังนั้นรอต่อไปครึ่งปีเฮเลนาสวมผ้าคลุมหน้าน่าจะเป็นชุดไวทุกคงเป็นซีนหลังจาก Blood and Cheese คือพอน้องลูคตายฝ่ายดำเขาก็ลั่นวาจาว่า A son for sonลูกชายแลกลูกชายเดมอนเลยสั่งให้ Blood and Cheese 2นักจับหนูที่คุ้นเคยกับทางลับในป้อมแดงลอบเข้าไปในวังแล้วลักพาตัวเฮเลนากับลูกชายทั้ง2คนของเธอจากนั้น Blood and Cheese ก็บังคับให้เฮเลนาเลือกจะให้ลูกชายคนไหนตายโอ้โหมันโคตรครีซี่มากๆที่คนเป็นแม่ต้องมาชี้ว่าจะให้ลูกคนเล็กหรือคนโตตายไม่ว่าจะเลือกใครจิตใจมันต้องพังยับเยินสุดๆอะค่ะแล้วเฮเลนาก็ต้องอยู่กับเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตไม่ต้องเฮเลนาหรอกค่ะไม่ว่าใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์เนี้ยแผลในใจคุณมันจะไม่มีวันหายแน่นอนคนที่คิดอะไรแบบนี้ออกมาได้ต้องซาดิสพอตัวแล้วประเด็นคือเฮเลนาไม่สมควรโดนอะไรแบบนี้เลยมันยิ่งตอกย้ำว่าโลกนี้แม่งไม่เคยแฟร์ถ้าทวยเทพมีจริงก็คงโหดร้ายหาใช่ดีงามที่พีคไปกว่านั้นคือพอเฮเลนาเลือกลูกชายคนเล็กพอเพิ่งจะ2ขวบยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่อีบลัดแอนชีสนี่กลับตัดหัวลูกชายคนโตต่อหน้าเฮเลนาเลยมืดมนสุดๆได้ข่าวมาว่าบทตรงนี้อาจจะปรับจากหนังสือเล็กน้อยจากเดิมบลัดแอนชีสต้องจับเฮเลนากับลูกไปไว้ที่ทางลับใต้ป้อมแดงก็อาจจะเปลี่ยนเป็นจับไปหาเดมอนที่ฮารินฮอลหรือไม่ Blood and Cheese ก็จับเฮเลนาไปที่ทางลับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเดมอนเป็นฝ่ายแวบมาหาไม่ว่าจะเป็นทางไหนเดาว่าคนที่จะลงมือตัดหัวลูกชายของเฮเลนาคือเดมอนมันก็มีแต่เดมอนแหละค่ะที่ทำอะไรแบบนี้ได้ให้เขาเลือกแต่พอเขาเลือกกลับฆ่าอีกคนทีมดำโดนสาปแน่ๆเพราะทางผู้สร้างเขาบอกว่าซีซั่น2จะเอ็นเอียงไปฝั่งเขียวมากขึ้นหลังจากซีซั่นแรกที่เอ็นไปฝั่งดำค่อนข้างชัวร์แล้วว่า Blood and Cheese น่าจะอยู่ใน EP 1หรือไม่ก็2ไม่เกินนี้นะคะลุงจอร์ดอัพล็อกว่าตัวเองได้ดูทั้ง EP ในเวอร์ชั่นคัตหยาบๆแล้วลุงบอกว่ามันดาร์กมากสะเทือนอารมณ์ใจสลายสุดๆเพื่อนลุงเนี่ยถึงกับร้องไห้แต่ลุงไม่ร้องนะก็บอกแล้วว่าคนที่คิดอะไรแบบนี้ได้ต้องซาดิสพอตัวค่ะเพราะงั้นช็อตนี้ในทีเซอร์ก็คงจะอยู่ใน EP แรกๆเหมือนกันนะคะเป็นตอนน่าจะเป็นตอนที่เฮเลนาไว้ทุกข์ให้กับลูกชายที่ถูก Blood and Cheese ฆ่าไปแนะนำว่าเปิดซีซั่นมาเนี่ยเตรียมทิชชู่ไว้น่าจะได้ใช้อ่ะฉากต่อไปค่ะช็อตนี้เหมือนขบวนแห่อะไรสักอย่างใน King's Landing ถ้าเป็นตามหนังสือเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดคือแห่ประจานหัวของเมลิสมังกรของเจ้าหญิงเรนิสซึ่งเกิดขึ้นหลังศึกลูกเรสต์แต่ข่าวว่าในซีรีส์จะมีฉากขบวนแห่เพิ่มมาอีกซีนนั่นคือซีนแห่ศพของเจ้าชายเจเฮริสลูกชายคนโตของเฮเลนาที่ถูกบลัดแอนด์ชีสฆ่าตายอารมณ์ว่าแห่ประจานความชั่วของทีมดำเพื่อปลุกความโกรธแค้นของผู้คนมันเป็นเกมการเมืองอะค่ะ
ต้องมารอดูกันว่าในซีนนี้ทีมเขียวเขาจะแห่ศพของเมลิสหรือศพของเจ้าชายเจเฮริสช็อตนี้ถ้าซีซั่น2จบที่ลุคเรสที่เห็นอยู่นี่คงเป็นกลยุทธ์ศึกแยกทัพล่อศัตรูอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าจบที่ Fourth King's Landing ฝ่ายเขียวเสียเมืองหลวงให้ฝ่ายดำคิดว่าซีนนี้คงเป็นฉากที่ลาลิสตีนแปรพาเอกอนกับลูกๆ2คนแยกกันหนีไปคนละทางทั้งหมดในฉากนี้น่าจะเป็นศึกลุคเรสนะคะจะเห็นว่ามีธนูยักษ์สอยมังกรด้วยก็เป็นเส้นเรื่องในฝั่งของคริสตันโคที่นำทัพออกไปไล่ตบพวกหลอดดำในคราวส์แลนด์เริ่มตั้งแต่รอสบีสโตกเวิร์ธดัสเคนเดลแล้วปิดรูทที่ลูกเรสขออนุญาตเอาแผนที่ขึ้นให้ดูนะคะลอร์ดสตอนตันแห่งลูกเรสรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้เลยขังตัวเองในปราสาทปล่อยให้โคปิดล้อมแล้วก็ทำลายหมู่บ้านรอบๆไปจากนั้นตัวเองก็ส่งเรเวนเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากดราก้อนสโตนซึ่งคนที่มาคือเจ้าหญิงเรนิสกับเมลิสราชินีแดงแต่คริสตันโครู้อยู่แล้วค่ะว่าฝ่ายดำจะส่งมังกรมาเรียกว่ารอคอยเลยด้วยซ้ำมีการเตรียมธนูยักษ์ไว้สอยมังกรแบบที่เห็นในซีนนี้ค่ะแต่เซอร์ไพรส์ก็คือพอเมลิสปรากฏตัวซันไฟกับเวก้าก็ปรากฏตัวเช่นกันนะคะนี่คือศึกแรกที่มังกรปะทะมังกรแต่เป็น2รุม1แถม1ในนั้นคือเวก้าก็พูดไปแล้วเนาะในซีนก่อนหน้านี้ว่าในหนังสือมีการแห่ประจานหัวของเมลิสคงรู้กันแหละว่าจะจบยังไงแต่ฝ่ายเขียวก็โดนไปสาหัสเหมือนกันค่ะเชื่อว่าพอดูซีนที่ลูกเรสจบทุกคนจะลุกขึ้นตบมือสดุดีให้กับท่านป้าเรนิสแน่นอนในทีเซอร์นี้จะมี voice over ของเจ้าหญิงเรนิสอยู่ในหลายๆฉากนะคะแต่ขอรวบมาพูดตอนนี้ทีเดียวเลยละกันบอกว่าไม่มีสงครามใดที่ถวยเทพจะรังเกียจมากเท่ากับสงครามระหว่างเครือญาติและไม่มีสงครามนองเลือดใดรุนแรงเท่ากับสงครามระหว่างมังกรเราเห็นกันตั้งแต่ในซีซั่น1หลังจากแพ้การเลือกรัชทายาทเจ้าหญิงเรนิสก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ตามวิถีของโลกพอใจที่จะเล่นแค่เกมเล็กๆของตัวเองต่อไปแต่มังกรก็คือมังกรไม่มีใครจับมังกรใส่กรงได้ทั้งนั้นใน EP 9ซีซั่นที่แล้วเราถึงเห็นท่านป้าพุ่งทะลุพื้นขึ้นมาทำลายพิธีราชาพิเศษของเอกอนแต่ไม่ได้ฆ่าใครเลยเธอรีบมาเตือนเรนิล่าและตั้งใจว่าจะเป็นกลางแต่หลังจากเห็นพวกผู้ชายรีบร้อนก่อสงครามในขณะที่เรนิล่ากลับยืนหยัดหาทางออกที่ดีกว่าท่านป้าก็ตัดสินใจโน้มน้าวตระกูลเฟลาเรียนว่าเรนิล่ามีค่าพอให้สู้ Voice over นี้มันเหมือนพยายามย้ำจุดยืนของเจ้าหญิงเรนิสซึ่งน่าจะเป็นไม่กี่คนแล้วที่พยายามไม่ไปถึงจุดที่พังพินาศกันทุกฝ่ายเหมือนพยายามจะเตือนเรนิล่าว่าสงครามไม่ใช่เครื่องมือล้างแค้นแล้วหวังว่าเรนิล่าจะยังคงเป็นคนเดิมที่เรนิสเห็นบางอย่างในตัวในเมื่อคลิปนี้สปอยยับบอกแบบไม่อ้อมค้อมเลยว่าเราคงต้องบอกลาเจ้าหญิงเรนิสในซีซั่น2บางทีนี่อาจจะเป็นคำเตือนสุดท้ายที่ท่านป้าทิ้งไว้ให้หลานสาวก่อนจะไปพบจุดจบที่ลุคเรสเบลลาชาวร็อกสมก็เป็นลูกสาวพ่อคิดว่าน้องน่าจะกรี๊ดหลังจากรู้ข่าวเจ้าหญิงเรนิสตายถ้าสมมุติว่าซีรีส์ปรับบทให้เวลาได้เห็นศพไม่ว่าจะเป็นศพของเจ้าหญิงเรนิสหรือศพของเมลิสกรีดแค่นี้ยังน่าจะน้อยไปด้วยซ้ำฉากจราจรในเมืองหลวงอลิเซนโดนยื้อยุดฉุดกระชากในรีวิวไฟไหม้แอมบอกว่าน่าจะเป็นจราจรตอนที่ทีมดำมายึดเมืองหลวงอันนั้นคิดบนสมมติฐานว่าซีซั่น2จะจบที่ Fourth King's Landing แต่พอที่คุยกับหลายๆคนแล้วก็มีเวลาไตร่ตรองมากขึ้นคิดว่าซีซั่น2คงไม่ถึง Fourth King's Landing นะคะก่อนหน้านั้นได้คุยไลฟ์กับพี่กู้ช่อง Coolerlist อายิจับจอยเขาวิเคราะห์ว่าซีนนี้น่าจะเป็นผลกระทบจากการปิดอ่าวของคณะดำชาวเมือง King's Landing อดอยากจนต้องประท้วงพอคิดตามแล้วก็เห็นด้วยนะคะน่าจะเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์นี้มากกว่าโอเคต่อไปหนุ่มน้อยหน้าใสสวมเสื้อที่มีตราอาชาแดงบนหน้าอก
แน่นอนว่าต้องเป็นใครสักคนในตระกูลแบล็คเคนซึ่งเป็นตระกูลที่ค่อนข้างมีอำนาจในดินแดนลุ่มน้ำและซัพพอร์ตฝ่ายเขียวน่าจะเป็นญาติของคนที่ถูกหนูน้อยสุดห้าวกระซวกไส้ที่สตรอมเอ็นในซีซั่น1ส่วนคู่ปรับอย่างตระกูลแบล็ควูดซัพพอร์ตฝ่ายดำคิดว่าช็อตนี้คงเป็นศึก Burning New เดมอนวางแผนให้ตระกูลแบล็ควูดนำทัพบุกไปโจมตีแบล็คเคนเพื่อล่อให้กองกำลังของแบล็คเคนเนี่ยออกจากที่มั่นซึ่งก็คือ Stonehenge ในระหว่างที่ทัพอาชาแดงเขากำลังวุ่นวายกับการรับมือศัตรูเก่าเดมอนก็คร่อมคาแร็กซิสเข้ายึด Stonehenge ที่ไร้คนคุมกันจับหลอดและคนสำคัญเป็นเฉลยนี่คือชัยชนะครั้งแรกและครั้งสำคัญของฝ่ายดำนะคะพอหลังจากแบล็คเคนแพ้หลอดแห่งดินแดนลุ่มน้ำที่สนับสนุนทีมเขียวก็เสียขวัญและยอมวางดาบลงเช่นกันแต่ในหนังสือบรรยายอยู่ 3-4 ประโยคคิดว่าซีรีส์คงจะหยิบ 3-4 ประโยคนั้นน่ะมาขยายเป็นศึกใหญ่ที่มาขั้นก่อน Look Rest อารมณ์เดียวกันกับ Stepstone ในซีซั่น1ที่สำคัญคือเราน่าจะได้เห็นปราสาท Stonehenge ครั้งแรกเลยแม้แต่ใน Game of Thrones ก็ไม่มีนะคะ2ช็อตนี้ที่มีคนถูกไฟมังกรเผาแล้วจบที่เดมอนคร่อมคาแร็กซิสน่าจะเป็นศึก Burning Mill คิดว่านะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นตอนที่พี่แกไปยึดแฮร์รินฮอลล์ใส่ชุดเกราะเกียมออกศึกขนาดนี้ต้องเป็นที่ไหนสักที่ในดินแดนลุ่มน้ำอยู่แล้วซีซั่น2ท่านอาเขาจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้ล่ะค่ะโอเคนี่คือ Blood and Cheese 100%เล่าไปหมดแล้วเนาะงั้นไปต่อเลยแล้วกันค่ะคริสตินโคได้แอร์ไทม์เยอะมากในทีเซอร์นี้ทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นศึกลุคเรสค่ะเซอร์แฟดคงเป็นฉากพี่น้องสู้กันเองคือหลังจาก Blood and Cheese เนาะทีมเขียวเขาก็เอาคืนเหมือนกันค่ะคนต้นคิดคือคริสตันโคส่งเซอร์อาริกแฟดคนพี่ไป Dragonstone โดยปลอมตัวเป็นแฟดคนน้องที่คอยรับใช้ข้างกายเรนิล่าในหนังสือไม่แน่ชัดว่าคำสั่งของโคคืออะไรกันแน่ระหว่างสังหารเรนิล่าเพื่อยุติสงครามหรือฆ่าลูกๆของเรนิล่าเพื่อล้างแค้นแบบเดียวกับที่เดมอนสั่งให้ Blood and Cheese ทำแต่ไม่สำเร็จค่ะเพราะฝาแฝดดันเจอกันเองซะก่อนเลยชักดาบเข้าใส่กันตรงนี้ในหนังสือก็ยังคุมเครือว่าทั้งสองคนสู้กันด้วยความรู้สึกแบบไหนการอยู่คนละฝั่งคนละอุดมการณ์ทำให้พี่น้องเกลียดกันจนถึงกับลงมือฆ่าอีกฝ่ายเลยไหมหรือสู้กันทั้งที่ไม่อยากสู้มี2จุดที่เป็นปริศนาต้องรอเฉลยในซีรีส์ค่ะแต่ในซีซั่น2นอกจากเราจะต้องบอกลาเจ้าหญิงเรนิสแล้วเราต้องบอกลาเซอร์แฟดด้วยอ่ะ2ช็อตสุดท้ายเอมอนกับเวก้าและไซแร็กซ์กับเรนิล่าเลือกฉากปิดทีเซอร์ได้เดือดมากสำหรับตรงนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากรีวิวไฟไหม้นะคะในส่วนของเอมอนคงเป็นศึกที่ลุคเรสตอนปะทะกับเจ้าหญิงเรนิสแค่เห็นขนาดตัวเวก้าก็ใจไม่ค่อยดีละยิ่ง2รุม1อีกก็นะแต่คิดว่าอยู่คนละฉากกับของเรนิล่าค่ะของเรนิล่าน่าจะเป็นตอนรู้ข่าวน้องลูคแล้วก็รีบขี่มังกรบินไปสตรอมเอ็นเลยดูจากเสื้อผ้าน่าจะเป็นชุดเดียวกันกับฉากเปิดทีเซอร์เหมือนเอาฉากปิดซีซั่นกับฉากเปิดซีซั่นมาต่อกันเดือดจริงๆทีเซอร์นี้เอาละจบแล้วค่ะทีเซอร์นี้ทำเอาค้างไปอีกครึ่งปีเลยมายั่วให้อยากและจากไปจองตั๋วกลับเวสเทอรอสเลยได้ไหมเนี่ยส่วนตัวเรายกให้ซีนอลิเซนเกอร์ในเลกเป็น MVP ประจำทีเซอร์นี้เชื่อว่าทุกคนงงคงอยากรู้กันมากๆว่าอลิเซนไปทำอะไรริมทะเลสาบเพราะมันไม่มีบทไหนของหนังสือจะเชื่อมโยงกับซีนนี้ได้เลยมีข้อมูลเพิ่มเติมจากบล็อกส่วนตัวของลุงจอร์ดนะคะซึ่งอัพประมาณอาทิตย์ก่อนพอลุงเขาบอกว่าได้คุยกับโปรดิวเซอร์แล้วก็คนเขียนบทถึงซีซั่น3และ4ส่วนซีซั่น2เราคิดว่าน่าจะจบแถวแถวลุคเรสเต็มที่ก็ฟอร์คิงส์แลนดิ้งไม่น่าจะเกินนี้ณปัจจุบันยังไม่มีกำหนดวันพรีเมียร์แน่ชัดบอกไว้กว้างๆว่าซัมเมอร์ปีหน้าซัมเมอร์ของอเมริกาก็ประมาณเดือนมิถุนาถึงกันยานะคะ
เดี๋ยวเดือน2เดือนก่อนฉาย HBO น่าจะปล่อยทีเซอร์กับเทรลเลอร์มาอีกแล้วคงได้ทำคลิปแกะตัวอย่างกันอีกครั้งนึงสำหรับทีเซอร์นี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเราและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆที่ดูและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราจินชิโนะนะคะ